สดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลิเชอรี่นะคะวันนี้หลายๆคนอาจจะเห็นชื่อคลิปแล้วนะคะว่าเราจะพาคุณมาช็อปที่ Bicester Village นั่นเองนะคะออกเสียงให้ถูกก่อนข้อแรกค่ะที่นี่อ่านว่า Bicester Village นะคะซึ่งโมไม่ได้รับคำเชิญนะคะจาก Bicester Collection นะคะที่เขาเป็นกรุ๊ปที่ดูแลสถานที่ช้อปปิ้งที่เป็น destination ที่ออกจากเมืองหลักๆนะคะอย่างที่เนี้ยเราอยู่กันที่ออกซฟอร์ดนะคะซึ่งก็จะออกจากลอนดอนมาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะถ้าเกิดนั่งรถไฟมามันจะใช้เวลาประมาณสัก45นาทีค่ะแต่เราได้รับคำเชิญเนาะเราก็นั่งรถมาประมาณชั่วโมงนิดๆนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ The Apartment ค่ะซึ่งเป็นส่วนพิเศษของเขานะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้เราเข้าไปดูนะคะคนที่จะมาใช้บริการที่ The Apartment ได้เนี่ยจะต้องได้รับคำเชิญมาอันนี้พิเศษหน่อยแต่จะบอกว่าคนที่มาช้อปปิ้งที่เนี่ยใครก็มาได้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะว่าที่นี่เขามีเซอร์วิสอะไรเด็ดๆกันบ้างแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะมาช้อปที่ Bicester Village เนี่ยมันน่าสนใจยังไงมีเซอร์วิสที่ทุกคนสามารถใช้ได้ทุกคนสามารถแบบมาช้อปลักชัวรี่ได้แบบแฮปปี้มากๆเลยนั่นเองนะคะคลิปวันนี้ได้ดูแน่นอนค่ะก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างง่ายๆค่ะไปช้อปปิ้งกันมีที่นอนหมาด้วยคืออะไรอ่ะมาฝากทิ้งไว้ได้เหรอเขาจะเลี้ยงหมาให้เราไหมนะไม่น่าสำหรับใครนะคะที่มาอังกฤษแล้วก็อยากจะมาช็อปที่ Bicester Village นะคะมุมไม่มีโค้ดให้ sign up กันด้วยนะคะใน information box ด้านล่างค่ะสำหรับคนที่ sign up นะคะก็จะได้เป็นสมาชิกของ Bicester Village นะคะแล้วก็สามารถสะสมยอดในการจับจ่ายกันได้ด้วยนั่นเองนะคะจะได้เอามาเป็นส่วนลดเป็นผลประโยชน์อื่นๆนะคะยังไงก็ sign up กันได้ในลิงก์ด้านล่างเลยค่ะนี่นะคะแถวนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงนะคะที่สามารถถ้าเกิดใครแบบขี้เกียจคิดเนาะเขาบอกว่าสามารถที่จะมีสไตลิสต์มาช่วยจัดแจงจัดการให้เราจับจ่ายช้อปปิ้งกันได้เลยนะคะก็คือสมมุติว่าถ้ามาเนี่ยก็อาจจะมีในใจมาเนาะว่าอยากได้ชุดไปงานอยากได้อะไรพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือสามารถที่จะ book in advance นะแล้วก็เขาก็จะจัดแจงให้เราเนี่ยมาลงนั่งสบายๆนี่มีเครื่องดื่มรอเราเรียบร้อยนะคะแล้วเขาก็จะสไลด์เสื้อผ้าเข้ามาหาเราแบบนี้เลยนะคะทำให้เราไม่ต้องออกไปเดินหาของเองเป็นเวลานานๆ นะคะอันนี้คือฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะคะแต่ว่าต้อง book in advance เนาะห้องมันดูสบายมากเลยอะนี่ก็เป็นอีกห้องนึงนะคะอันนี้คุณคนนี้ดูถ้าอยากจะไปงานนะมีชุดไปงานมากมายเบามังเต็มไปหมดนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาแบบนี้เนาะแล้วก็เขาก็จะมาดูแลเราวันนี้เป็นวันที่อากาศดีนะคะผู้ชมก็คือแดดก็คือแจ้งจางปางจ้ะฉันสามารถช้อปปิ้งได้โดยไม่ต้องวิ่งหลบฝนก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะเขาว่ากันว่าที่นี่มันมีแบบ selection ข้าวของที่น่าสนใจเยอะมากจะโดนเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวมาว่ากันถ้าเกิดใครนะคะมาช้อปที่ Bicester Village นะก็สามารถมาติดต่อที่ Concierge Service ตรงนี้ได้นะสามารถมา register นะคะขอเป็น pass เป็นการแบบ hand free ช้อปปิ้งอะไรต่างๆได้นี่นะมาดู service ของเขานะคะเขาเขียนไว้นะว่า guest concierge service เนี่ยก็คือสามารถที่จะซื้อ gift card ก็ได้นะคะแลก point ที่จับจ่ายกับ Bicester ให้กลายเป็น mile ก็ได้นะคะแล้วก็ hand free shopping อะไรต่างๆ home delivery ก็คือมีมากมายเขาบอกว่าอันนี้จะอาจจะมีเสียฟรีในการทำทั้งหมดนี้แต่ก็ไม่ได้แบบแพงจนแบบตกใจนะเพราะฉะนั้นก็ลองมาติดต่อได้ที่ concierge service อยู่ใกล้ที่จอดรถมากแถวนี้แบบใหญ่โตแล้วก็เปลี่ยนไปมากนะคะจริงๆแล้วเราไม่เคยมาก่อนแต่ว่าคนข้างๆเขาเคยมาแล้วแล้วเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มันไม่ได้หน้าตาแบบนี้เลยนะเขาอยากจะเป็นluxury shopping destination นะคะไม่ได้เป็นแบบ outlet อ่ะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนความคิดกันนะคะมันไม่ใช่ outlet แบบโบราณที่เราเข้าใจเนาะมีแบรนด์ที่เก๋ๆเยอะแยะมากมายมี Acne นะคะมีอะไรแบบเยอะแยะเลยที่นี่มีกาแฟที่เราชอบด้วยนะคะ Ralph's Coffee นะเป็นกาแฟของบ้าน Ralph Lauren นะคะมันมีร้านที่นิวยอร์กที่โตเกียวนะคะแล้วก็ที่นี่ก็จะมาอยู่กับร้าน Ralph Lauren ที่นี่นั่นเองมีร้านเครปด้วยอ่ะหอมมากอ่ะแย่แล้วอยากกิน
นี่มี Max Mara ด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เราแบบชอบใส่นะแล้วก็เสื้อโค้ทนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราแฮปปี้มากๆนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูหน่อยซิว่าใน Max Mara มีอะไรบ้างโค้ท Max Mara มีทุกสีเลยจ้ามีแจ็คเก็ตแบบฮือแย่แล้วแจ็คเก็ตตัวนี้นะคะเป็นเบลเซอร์แบบที่เราใส่เลยอะราคาจากพันกว่าปอนด์เหลือประมาณ700ปอนด์เราเจอเนื้อคู่คนที่1แล้วนะคะที่ Max Mara ก็ถ้าเกิดใครจำได้เวลาแบบเราลง Instagram อะไรเงี้ยก็จะใส่โค้ด Max Mara อยู่ 2-3 ตัวที่เป็น good investment มากนะคะเพราะว่าซื้อทีเดียวใส่ได้ไปตลอดชาตินี้และชาติหน้าแต่อันนี้เป็นเหมือนแบบเวอร์ชั่นแบบแคนซัลของเขาอะก็ดูดีเหมือนกันนะราคาจาก 2,900 เหลือ 1,648 มีเซนย่าด้วยนะคะเซนย่าก็เป็นแบรนด์อิตาเลียนที่แบบของดีเยอะมากโดยเฉพาะแมนสแวร์ก็คือแบบสุดสูตรผู้ชายก็คือดีมากสีสวยอิตาเลียนเวอร์ตายแล้วผ้าพันคอค่ะผู้ชายอิตาเลียนก็จะมีความสามารถในการเอาสีต่างๆมาบวกกันได้สวยงามนะคะร้านใหญ่มากๆก็คือถ้าเกิดใครมาก็คือต้องซื้อของปิดปากคนข้างๆไม่ให้รู้ว่าเราช้อปปิ้งเยอะจนเกินไปก็พาเขามาจับจ่ายอะไรแบบนี้ได้นะคะเท้าที่ดีนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นซินเดอเรลล่าโมเมนต์นิดหน่อยลองไปแล้วเป็นไซส์พอดีเป๊ะฉันผู้ซื้อมาช้อปปิ้งเมื่อกี้ทุกคนได้ยินไหมว่าใครกำลังช้อปปิ้งไม่ใช่ฉันจ้ะฉันก็คือรอจ้ะนอกเหนือจากแบรนด์ที่เป็นแบรนด์แฟชั่นนะคะยังมี Benefit Cosmetics ด้วยแอบอยู่ตรงนี้นี่เองก็น่าจะมีเครื่องสำอางเยอะแยะมากมายนะคะอย่างที่บอกว่าเขาเป็น destination ของการช้อปปิ้งที่ไม่ได้อยากจะขายแค่ของที่มันลดราคาหรือว่าเป็นลักษณะ outlet โบราณเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอยากจะซื้อเครื่องสำอางอ่ะก็สามารถที่จะเข้าไปช้อปเครื่องสำอางได้นะจ๊ะร้านนี้หญิงไทยก็คือวิ่งเลยนะคะโบเทก้านั่นเองนะเดี๋ยวเราจะเข้าหน่อยสิว่าโบเทก้าเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างเราเจอเสื้อโบเทก้าตัวนี้ค่ะเป็นหนังเลยคุณภาพก็คือหนังจ้าหนังทักนี่เราพับเข้าไปข้างในนิดนึงนะคะเพราะว่ามันยาวมากนะราคาในป้าย 3,000 ปอนด์อันนี้ลด 90% เหลือ300ชอร์ตนะคะมีทุกอย่างเลยค่ะวันนี้เรามาหารองเท้ากอมมินี่นะคะที่เป็นรองเท้าขับรถนะหน้าตาประมาณแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในว่ามันมีสีอะไรและมีตัวเลือกอะไรบ้างนะคะช่วงนี้ที่หลายคนใช้คำว่า quiet luxury กันหนักมากนะคะ Brunello ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่คนใส่เท่านั้นที่จะรู้ว่าฉันใส่ Brunello นะจ๊ะดีมากดีไปหมดรีแคปนะคะจากที่ไปมาหลายร้านเหมือนกันแต่ก็ถือว่ายังไม่เยอะมากนะส่วนใหญ่แวะเข้าไปร้านอิตาเลียนมาแล้วนะคะไปโบทิก้าไปทอสไปไหนมาอีกนะเซนย่าใช่ไหมก็คือของดีเซเลคชั่นของเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่ของแบบตกรุ่นไม่ใช่ของเก่าไม่ใช่แบบเอาเลทในไอเดียที่เราจำได้ว่ามันจะต้องเป็นของที่แบบไม่มีใครสนใจแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าราคาถูกอะคืออันนี้คือของดีเยอะมากอย่างเมื่อกี้ในทอจะก็มินี่ที่เป็นรองเท้าใส่ขับรถที่บอกว่าเข้าไปหาก็ได้ก็โดนแล้วก็คือพอถ้าเรารีจิสเตอร์ตามระบบที่เล่าให้ฟังไปตอนต้นนะคะเราก็จะได้ส่วนลดได้การช้อปปิ้งแบบ hands free ไม่ต้องถือของใดๆทั้งสิ้นพอเรา sign in ให้เป็น hands free shopping อ่ะก็คือเขาจะมีโค้ดมาให้และเราก็ไม่จำเป็นจะต้องถือของพรุงพรังอะไรให้มันเหนื่อยทั้งสิ้นนะคะสามารถที่จะช้อปปิ้งได้แบบรวดเร็วเลยนั่นเองนะคะแต่เมื่อกี้ที่เล่าในห้องลองแบบเงียบๆว่าได้เสื้อหนังโบเทก้าราคาเต็ม 3,200 ปอนด์ในราคา300ปอนด์ก็คือลด 90% ยืนแบบถามเขา3รอบอะว่าไม่ได้มองราคาผิดใช่ไหมจนเขาบอกว่าเธอมาราคานี้แหละ
เรียบร้อยจ้ะเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวเดินอีกนิดนึงเราจะไปหาอะไรกินแล้วเพราะว่าเราหิวข้าวที่นี่นะคะมีร้านอาหารอร่อยหลายร้านแล้วก็ไม่ได้มีแต่ร้านที่เป็นร้านแบบเวสเทิร์นทั้งมีร้านอาหารเอเชียนด้วยแต่วันนี้รู้สึกอยากทานพาสต้าก็เลยเดี๋ยวจะไปทานร้านที่เป็นร้านอิตาเลียนซึ่งเราจองเอาไว้แล้วนี่ค่ะอีกแบรนด์นึงที่สาวไทยก็ชอบกันนะคะนั่นก็คือซานโดรนั่นเองนะคะซานโดรก็เห็นว่ามีเป็นแบบปนกันทั้งของที่เป็นของใหม่เนาะก็คือของราคาปกติก็มีนะคะแล้วก็ของที่เป็นของลดราคาที่แบบลดมาแบบราคาดีมากๆก็มีนะเดี๋ยววนเข้าไปดูหน่อยดีกว่าแน่นอนค่ะเราต้องมาแวะร้านนี้สักหน่อยดูซิว่าข้างในเขามีอะไรกันบ้างนะคะเข้ามาใน Prada แล้วนะคะนี่เป็นของ current season เลยนะมีของใหม่เยอะแยะมากมายแต่เขาบอกว่าของใหม่อ่ะมาปุ๊บหมดปั๊บมักจะไม่ค่อยมีเวลาให้ได้ตัดสินใจมากนะคะแต่ว่ารุ่นคลาสสิกอื่นๆก็คือมีเยอะมากอะไรเอ่ยกระเป๋าคลาสสิกหน้าตาแบบนี้ใช้ได้ตลอดเวลารุ่นคลาสสิกก็มีหมดเลยนะคะพวกกระเป๋าตรงกระเป๋าตังอะไรที่แบบได้ใช้ตลอดเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยคาร์ดโฮลเดอร์อะไรมีทุกอย่างเลยอ่ะเดินช้อปปิ้งแล้วมันเหนื่อยเราก็ต้องหาอะไรกินนะคะที่นี่แบบพิซซ่าดูดีมากเอาล่ะกินแล้วนะรู้เลยว่าโต๊ะไหนคนไทยดูพริกสิแต่นี่เขาไม่ได้ประชดเราใช่ปะเขาให้เรามาแบบจริงๆนะคนข้างๆยิ้มเลยอะบอกว่าให้พริกมาขนาดนี้แฮปปี้เวอร์โอเครู้ละร้านนี้เจเนอเรสพาร์เมซานก็ให้มาเท่านี้จ้ะตามสบาย สรุปว่าทั้งโต๊ะนี้ก็คือหิวมากแหละจริงๆไม่ได้หิวมากเท่าไหร่แต่โต๊ะมันเล็กอะ Everything's great, thank you. If you're something cool, just let me know. Thank you. ร้านอาหารอิตาเลียนที่นี่นะคะเขาเหมือนจะเป็นแบรนด์ดังนะลาทัวพาสต้าเนี่ยมีขายด้วยมีซอสพูโมโดโร่มีซอสรากูนะคะแพคเกจจิ้งน่ารักมากเลยอะเขามีอันนี้ในเมนูนะคะก็คือถ้าเกิดทานแล้วอร่อยเนาะก็คือสามารถซื้อกลับบ้านไปแล้วก็ไปทำตามรีซิปีนี้ได้เลยนะคะมีนี่ไง buy and try ดีจังเลยแล้วถ้าบอกว่าแล้วจะให้ฉันลวกพาสต้ายังไงก็คือมีพาสต้าขายจ้ะเฮ้ยดีอ่ะเผื่อมาช็อปแล้วแบบอยากเอากลับไปทำที่ลอนดอนนะคะเผื่อแบบใครเช่าเป็นบ้านเป็นอพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยไม่ได้อยู่โรงแรมแล้วมีครัวเนอะมันก็ง่ายดีเหมือนกันอีกอย่างที่เราชอบอ่ะคืออะไรแบบเนี้ยพวกผ้าเนี่ยทีทาวเวลอะไรต่างๆนะคะอันนี้น่ารักมากเลยอยากซื้อกลับบ้านเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นplace mats นะคะเป็นแบบที่รองจานอันนี้น่าจะเข้ากับบ้านเขาใหญ่ได้ดีแล้วก็2อัน10ปอนด์2อัน400ก็อันรับตกประมาณแบบ200กว่าบาทจริงมีสีขาวด้วยแต่ว่าเราว่าสีนี้ที่เป็น natural สวยกว่าว้าอยากได้หลายอย่างนี่มีจิลซันเดอร์ด้วยอ่ะจิลซันเดอร์นี่ก็เสื้อผ้าสวยนะคลาสสิกQuiet Luxury เช่นเดียวกันแล้วก็สำหรับแฟนทอมบราวน์นะคะก็มีทอมบราวน์ด้วยไอ้มีมาดาชุนด้วยอ่ะนี่เขาเป็นร้านอาหารจีนนะคะคนแน่นอยู่เหมือนกันเมื่อกี้ตอนกลางวันนะก็ถ้าเกิดใครมาแล้วแบบอยากทานข้าวจีนนะคะก็คือสบายมากเลยนะร้านนี้ต้องเข้าค่ะมาดูซิว่าเราจะได้อะไรจากโรยเว้นนะThank you.
ำลังกายนะคะก็จะมีลูลูเลมอนเนาะซึ่งก็ของเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูกันแล้วกันใครที่ยังไม่เคยรู้จัก Maria Tash นะคะ Maria Tash เป็นแบรนด์เครื่องประดับแล้วก็มีห้องเจาะหูอยู่ข้างในด้วยนะคะคือ Maria Tash เนี่ยเขาจะโด่งดังว่าเขาสามารถที่จะเจาะหูในที่แบบสถานที่แปลกๆอ่ะที่แบบหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยกล้าเจาะอะไรอย่างเงี้ยที่เนี่ยเขาจะมีข้างในให้สามารถทำได้เราไม่ควรถ่ายคนเนาะแต่ว่ามันทำได้จริงๆนะแล้วมันก็เป็นแบรนด์ที่แบบที่อังกฤษก็จะฮิตมากเลยร้านนี้นะคะเป็นร้านที่เราตั้งใจจะมานะ Loro Piana นะคะช่วงนี้ใครที่ดู HBO Succession นะคะน่าจะได้ยินคำว่า Quiet Luxury เยอะแล้วก็ร้านนี้นะคะเป็นร้านที่จะมีของ Quiet Luxury อยู่เยอะมากนะคะใน Price Tag ที่อาจจะน้ำตาไหลนิดนึงถ้าซื้อราคาเต็มเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะร้านนี้ก็ดึงดูดไม่แพ้เดี๋ยวไปดูซิว่ามีอะไรลองชองก็ดูมีข้าวของหลากหลายอยู่นะแต่เท่าที่ดูเหมือนจะไม่มีเอ๊ะกระเป๋าใบเล็กที่ตอนนี้ทุกคนในอินเทอร์เน็ตก็ฮิตกันนะคะอันนั้นต้องไปร้านธรรมดาทั่วไปแต่ว่าก็น่าสนใจอยู่นะในซังโลฮองก็มีอะไรดีๆหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะรองเท้าชายก็มีอยู่นะกระป๋องกระเป๋าเปเปอร์โอ้หลากหลายนี่จริงๆถ้าเกิดแบบเป็นสายแบบชายหนุ่มนะคะบูทแซงโลฮองนี่คือใส่สวยมากนะเปรี้ยวๆหน่อยอะต้องเป็นชายที่แบบสไตล์เปรี้ยวๆนิดนึงข้างๆบอกว่ามันตั้งตะงานรอเราอยู่ตะงานจริงจ้ะสามสนายด้วยนะคะเผื่อซื้อของมาแล้วแบบไม่พอนะสามารถช้อปปิ้งสามสนายไปใส่ได้เลยนะคะแล้วก็มีออฟไวท์ด้วยก็มีร้านบิวตี้ด้วยนะคะชื่อว่า Beauty Prestige International นะน่าจะเป็นกรุ๊ปของ Shiseido นะคะเพราะว่ามีแบรนด์อย่าง Clé de Peau Beauté มี Issey Miyake NARS นะ Cecil Rodriguez นะคะ Serge Lutan แล้วก็ Shiseido Ginza นะคะแต่ข้าวของแฟชั่นนะคะใครที่ชอบแบบพวกเครื่องครัวนะคะก็มีสวิลลิ่งด้วยเนาะตราคนคู่นี่เองนะคะที่มีมีดผ่าหน้าไม้ต่างๆมากมายนี่เจ๋งมากเลยอะเป็นเหมือนเครื่องดูดดูดอากาศออกจากคอนเทนเนอร์ให้อาหารมันแบบสามารถที่จะลาสได้นานมากยิ่งขึ้นอะดีจังเลยเป็นแบบ vacuum starter set ค่ะพระอาทิตย์ตกแล้วจ้าช็อปกันจนพระอาทิตย์ตกเลยจ้าตอนนี้นะคะพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกแล้วนะคะเป็นเวลา
1:15 PM นะคะเราก็ได้ช็อปที่ Blister Village ไปแบบสนุกสนานมากๆอย่างที่บอกไปว่าที่เนี่ยไม่ใช่ outlet จ้ะที่เนี่ยเป็น luxury shopping destination นะคะเพราะว่าหลายร้านที่เราเข้าไปเนี่ยเราเจอทั้งของที่เป็น current season นะคะเจอทั้งของที่แบบอุ๊ยเพิ่ง season ที่แล้วแต่ว่าลดราคาแบบดีมากๆแล้วเขาก็คือไม่ได้แบบติดป้ายเซลล์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 อะไรแบบให้เรารู้สึกเหมือนว่าเรามาช็อปของเซลล์อะเธอเราเหมือนเราไปช็อปตามห้างร้านในเมืองปกตินะคะได้ experience ที่สะดวกสบายแล้วก็ช็อปสนุกได้ของจริงจังหลายอย่างเดี๋ยวไว้เอาไปฮอที่เมืองไทยเพราะว่าถ้าดูตอนเนี้ยมันก็คือเยอะมากแล้วก็เราใช้บริการ hand free service นะคะเดี๋ยวเขาจะเอาลงไปส่งเราเนี่ยที่รถของเราเรียบร้อยแบบสบายๆซึ่งมูไม่บอกแล้วว่า service แบบนี้ไม่ใช่แค่มูไม่ที่ได้แต่ถ้าคุณมาที่ visitor นะคะแล้วก็ไปที่ conscious service เนี่ยก็สามารถที่จะได้ service แบบนี้เหมือนกันอาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยแต่เราคิดว่าถ้าเกิดใครอ่ะเป็นคนที่อยากจะมาช้อปปิ้งแบบสบายตัวสบายใจเดินช้อปปิ้งมีความสุขตัวเบาๆอะไรอย่างเงี้ยเสียเงินนิดหน่อยอ่ะมันคุ้มนะแล้วเขาก็ดูแลเราดีมากๆนะคะยังไงก็ลองมากันดูเดี๋ยวในอินโฟเมชันด้านล่างนะคะมุมมันจะใส่ไว้ให้ว่า Blister อยู่ที่ไหนอะไรยังไงลองติดต่อเขามีคำถามเพิ่มเติมอะไรยังไงเนี่ยก็ดูใน description box ด้านล่างได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้คือมีความสุขกับการช้อปปิ้งที่ Blister Village มากๆนั่นเองก็ต้องขอบคุณ Blister Village ด้วยนะคะที่เชิญโมไปมารับ Luxury Shopping Experience นั่นเองนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ